พาไปดูที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีหน่อยอันนี้เขาบอกว่าก็ผวาเหมือนกันแล้วก็กลัวเหมือนกันเพราะผู้ชายคนนึงเกิดอาการคุ้มคลั่งนะคุณผู้ชมจะไปร้านขายของชำแล้วจะไปซื้อบุหรี่สุดท้ายแล้วร้านปิดกลับมาไม่รู้จะทำอะไรเผาบ้านตัวเองเลยฮะทีเนี้ยแหละฮะคุณผู้ชมวุ่นเลยสิฮะตอนนี้ตำรวจกับดับเพลิงบุกเข้าไปบอกโอ้โหเนี่ยเกือบจะวอดทั้งหลังแล้วแถวนั้นบ้านญาติๆเขาอยู่กันเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่ตำบลหนองปลือนะฮะบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาบ้านตัวเองเลยลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอกับทางด้านของนายปราโมทใยสำรีฮะอายุ30ปีเห็นมีการบอกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปลือเนี่ยมีการเข้าควบคุมตัวนายปราโมทพอไปถึงเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่าน่าจะเกิดจากการคลั่งยาพอไปถึงปราโมทน่ะน่าสลดแบบนี้เลยไปเจอกับทางด้านของคุณตาฮะคุณตาของปราโมทเห็นบอกพอตำรวจมาถึงก่อนที่จะทำอะไรเข้าไปด่าหลานก่อนเลยว่ามันจะจุดไฟเผาบ้านตัวเองทำไมเฮ้ยทำไมของแรงถ้าจับฟังนี่คุยกันเอาดิยังไงฮะมึงรู้พูดดิรู้พูดได้เป็นอะไรเป็นอะไรคุยกันฟังนี่เป็นไรไอ้พี่ไรถามทำไมมึงไหนบ้าบ้าใจสบายใจป่ะฉันด่านแม่งเป็นนี่สบายใจไหมเผาทำไมมีแรงพูดดิพูดออกมาคนแถวนั้นบอกอ๋อที่เผาเหรอเผาทำไมของมันแรงก็เลยเผาซะคุณผู้ชมฮะแต่เนี่ยเป็นทางด้านของคุณตาใช่ไหมพอคุณแม่เขากลับมาถึงบ้านคุณผู้ชมแม่เขาอยู่กับลูกเขาสุดท้ายแล้วแม่ออกไปทำงานกลับมาแม่บอกโอ้สุดเลยน้ำตาเนี่ยไหลเลยบอกโอ้ยทำไมถึงมาเผาแบบนี้นะลูกแล้วบ้านแล้วจะเราจะไปอยู่กันยังไงลูกชายครับเขามีปัญหาอะไรเปล่าครับพูดถึงนะนั่นแหละคุณแม่ก็เครียดนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยทางด้านผู้สื่อข่าวของเราฮะน้องแบงค์ณภัทรลงพื้นที่ไปเลยแล้วไปดูหน่อยซิว่าไอ้เจ้าหลานคนนี้ไอ้เจ้าปราโมทเนี่ยร้องไห้ทำไมแล้วเขาเผาบ้านทำไมเครียดจากอะไรวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณยายสวัยนะฮะคุณยายสวัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องประมาณสักครึ่งชั่วโมงตัวเองก็ได้ยินเสียงแล้วนะเสียงโครมครามเลยเหมือนคนทำลายข้าวของเหมือนคนคุ้มข้างอยู่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะคุณยายสวัยอยู่อีกบ้านอีกหลังนึงใกล้ๆกันสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของนายปราโมทหลานชายหรือว่านายนุกเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะบอกเหมือนแบบอยากบุหรี่อ่ะยายก็บอกไม่รู้จะทำยังไงยายก็เลยให้ตังไป20บาทให้นุกๆเองเอาไปดูดบุหรี่ก็แล้วก็ไปซื้อบุหรี่ดูดก็แล้วกันเองจะได้สงบสงบหลังจากนั้นนุกก็เอาเงินจากยายเนี่ยไป20บาทฮะคุณผู้ชมไปซื้อบุหรี่ปรากฏว่าเหมือนกับมีการบอกนะร้านขายของชำมันปิดพอปิดเสร็จปุ๊บกลับมาถึงบ้านนุกเกิดอาการคลุ้มคลั่งฮะทำลายข้าวของตัวเองก็พูดตัดพ้อเบาๆบอกเออเผามันให้หมดไปเลยไม่รู้ว่าหลานได้ยินหรือเปล่าพอหลานได้ยินพูดว่าเผาให้หมดไปเลยจุดไฟแล้วเผาบ้านตัวเองเลยฮะบอกตอนนั้นบอกก็ไม่คิดเหมือนกันเอ๊ะได้กลิ่นไม่ไหม้10ถึง15นาทีจู่ๆแล้วตัวเองบอกอุ๊ยฟันมันขึ้นแบบนี้แล้วตะโกนเรียกให้ชาวบ้านชาวช่องมาช่วยหน่อยมาช่วยดับไฟหน่อยไม่รู้ว่าหลานตัวเองมันคลั่งอะไรก็ลงมาดูถามไอ้นกอะไรอีกอ่ะมึงอ่ะเผากันไม่หมดเธอบอกพูดอย่างนี้เฮ้ยกูปลูกไว้ให้มึงให้แม่มึงอยู่นะเงินก็เงินของยายก็บอกกับเขาแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เดินไปเดินมาในห้องเนี่ยไม่นานไม่นานไม่นานไม่ถึงไม่ถึงแค่เขาไปซื้อของก็ไปซื้อบุหรี่เขาเดินไปแล้วร้านปิดแต่เขาจะออกไปซื้อข้างนอกเขาก็ไปไม่ได้น้ำมันรถก็หมดรถยางก็แบนฉันก็มาเดินรอบบ้านฉันได้กลิ่นไอ้ฟันไฟมันออกแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วคือคนก่อเหตุเนี่ยเผาบ้านตัวเองไอ้ปราโมทเนี่ยไปซื้อบุหรี่จริงหรือเปล่าหลังจากเอาตังค์ยายไปแล้วร้านเขาปิดจริงไหมน้องแบงค์ผู้สื่อข่าวของเราก็ย้อนกลับไปที่ร้านชำซึ่งอยู่ติดกับบ้านของปราโมทนี่แหละฮะนี่ไปเจอโอ้โหดูสภาพในบ้านน้องแบงค์ไปเจอกับคุณลิลลี่เป็นเจ้าของร้านที่ปราโมทมาซื้อบุหรี่คือเราก็ถามนะคุณลิลลี่บอกว่าก็รู้จักไอ้ปราโมทนี่แหละคือเป็นจริงๆเป็นเครือญาติกันเมื่อวานตอนบ่ายปิดร้าน
แต่ตัวเองก็ยังอยู่ข้างในบ้านนะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ปิดร้านออกไปข้างนอกก็อยู่ข้างในไม่รู้ว่าปราโมทเนี่ยมาซื้อบุหรี่แล้วคือร้านมันปิดไงด้านหน้าก็ไม่เห็นมีใครตะโกนเรียกหรือเคาะประตูเลยก็อยู่แต่ในบ้านได้ยินแต่เสียงของยายของปราโมทเนี่ยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยวิ่งออกมาดูเอ้าควันไฟลุกขึ้นมาจากบ้านของไอ้ปราโมทนั่นแหละแล้วก็เห็นปราโมทเดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งแมะอยู่หน้าบ้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันพยายามจะเข้าไปคุยนะแต่มันนิ่งไม่ตอบไม่พูดไม่คุยอะไรเลยแล้วคิดว่าปราโมทเนี่ยนะน่าจะก่อเหตุครั้งนี้เพราะเครียดเพราะคือจริงๆแล้วมีการไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดไม่เจอนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะเครียดเพราะปกติเขาไม่ได้เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือโมโหร้ายทำลายข้าวของอะไรเลยปิดร้านจริงๆค่ะปิดร้านจริงๆ อาจจะแบบเหมือนถามแล้วรู้สาเหตุมาพูดให้ฟังแต่เราก็ไม่รู้เนาะแต่เห็นเขาบอกว่ามาซื้อบุหรี่ไม่ได้แต่10นาทีก็ไปเผาเลยเหมือนเขาจุดแล้วเขาไปนั่งอยู่ข้างๆรถนั่งเหมือนเห็นมีคนบอกนะนั่งเล่นโทรศัพท์คุณผู้ชมฮะแล้วที่เจ้าปราโมทเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เอาไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายตอนแรกนึกว่าคลั่งยาหรือเปล่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะฮะคาดการว่าน่าจะเกิดจากความเครียดเพราะตกงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วตกงานมาเดือนนึงแล้วแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินเก็บในการใช้จ่ายต้องไปขอเงินยายแล้วจะไปซื้อบุหรี่แก้เครียดแต่ร้านนั้นปิดไงก็เลยมาเผาบ้านซะแล้วยังไงตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินก็เลยเผาบ้านกลับมาครับคุณผู้ชม